iOS 17.3มีฟีเจอร์ความปลอดภัยใหม่เพิ่มเข้ามานะคะซึ่งจะอยู่ในเวอร์ชั่นเบต้าหนึงนะตรงนี้จะมาพูดถึงในคลิปนี้เพราะว่าเป็นฟีเจอร์ที่สำคัญมากๆชื่อว่าฟีเจอร์ปกป้องอุป,ปกรณ์ที่ถูกขโมยนะคะฟีเจอร์นี้คืออะไรทำงานยังไงเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะ ฟีเจอร์ปกป้องอุปกรณ์ที่ถูกขโมยหรือว่า stolen device protection นะคะเป็นฟีเจอร์ความปลอดภัยใหม่ที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าสิ่งนี้นะคะเกิดจากการที่มีคนอ่ะโดนขโมย iPhone ไปแล้วโจน่ะรู้รหัสผ่านเครื่องนะคะพอเขารู้รหัสผ่านเครื่องของเราเนี่ยเขาก็สามารถทำอะไรได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปปิด Face ID ปิดไฟมายเปลี่ยนรหัสผ่าน Apple ID นะคะเพราะว่าโจน่ะเขามีความรู้เรื่องนี้ซึ่งเคสเนี้ยเกิดขึ้นในพวกแถบยุโรปแล้วก็อเมริกาในประเทศไทย นีไม่รู้ว่าเกิดไหมนะคะ w a l l Street Journal เขาเล่าว่ามีเหยื่อนะคะที่ถูกคาโมย iPhone ในลักษณะที่คล้ายๆกันก็คือเขามักจะออกไปใช้ชีวิตตอนกลางคืนหรือว่าออกไปที่สาธารณะแล้วอาจจะมีคนมา แกล้งทําเป็นคุยกับเรานะคะเพื่อแอบ,บดูรหัสผ่าน iPhone ของเราใกล้ๆนะคะพอเขารู้รหัสผ่านแล้ว,วเขาจะขโมย iPhone ของเราไปเลยเอาไปเปลี่ยนรหัสเครื่องเปลี่ยน Apple ID เข้าถึงการดูรหัสผ่านต่างๆนะคะผ่าน i c l o u ว k e y c h เชนอันนี้อันตารายมากเลยเพราะว่าโจรมีความรู้นะคะเพราะฉะนั้น Apple เขาก็เลยออกฟีเจอร์นี้มานะคะปกป้องอุป,ปกรณ์ที่ถูกขโมยคะ่ะ ฟีเจอร์นี้จะทํางานก็ต่อเมื่อเราเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ไว้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ในเคสที่ไอโฟนของเราถูกขโมยแล้วโจเนียพยายามจะใช้รหัสผ่านเครื่องนะคะ mm hmm. เขามีรหัสผ่านเครื่องแล้วสามารถเข้าไปได้แล้วใช่ไหมเมื่อเขาพยายามจะเปลี่ยนรหัสผ่าน Apple ID หรือว่าปิดใช้งาน Face ID เปลี่ยน Face ID Touch ID ใหม่หรือว่าเข้าไปดูข้อมูลอื่นที่เป็นรหัสผ่านของเราเขาตั้งใจที่จะเข้าไปเปลี่ยนนะคะเมื่อเครื่องจับได้ว่า เครื่อง i iPhone เนี้อยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยนะคะฟีเจอร์นี้ก็จะบังคับให้สแกน Face ID ก่อนที่จะดำเนินการสำคัญต่างๆนะคะซึ่งถ้าเมื่อเขาตรวจจับว่าไม่ใช่ใบหน้าเราเขาจะให้เราสแกนอีกหนึ่งรอบนะคะอันนี้ลูงนิกได้ลองใช้งานดูละที่สถานที่ข้างนอกที่ไม่คุ้นเคยนะคะอย่าง ไปห้างหรือไปตามร้านอาหารที่เราไม่ได้ไปบ่อยนุนนิคลองเอาใบหน้าคนอื่นมาสแกนดูละก็คือไม่สามารถทําอะไรได้นะคะไม่สามารถปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่จะช่วยปกป้อง iPhone ของเราอีกหนึ่งชั้นจนรู้รหัสผ่านแต่ว่าถ้าไม่ใช่ใบหน้าเราก็จะไม่สามารถเปลี่ยนรหัส Apple ID เพื่อขโมยเครื่องของเราไปโดยสมบูรณ์ได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะถึงแม้จะสแกนใบหน้าได้ก็มีการป้องกันอีกหนึ่งชั้นก็คือเขาจะให้เราสแกน Face ID 2รอบคือต้องบังคับให้สแกน2รอบอย่างเช่นถ้าเกิดว่าโจนะจะเปลี่ยน Face ID เครื่องเรานะคะเพื่อให้ใช้การชําระเงินบนเว็บได้ใช่ไหมแต่เขาจะต้องสแกน Face ID 2รอบรอบแรกก็คือสแกนไปก่อนแล้วมันจะมีเวลาดีเลย์หชั่วโมงอีก1ชั่วโมงให้หลังนะคะเขาจะต้องสแกนหน้าใหม่อีก1รอบเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการปกป้องขึ้นมาอีก1ขั้นค่ะ เดี๋ยวพามาดูเมนูนะคะเดี๋ยวบอกไว้ก่อนว่าเปิดใช้งานตรงไหนเผื่อใครใช้ iOS 17.3 beta อยู่นะคะสามารถเข้ามาเปิดใช้งานได้เลยทันทีนะคะเข้ามาที่แอปการตั้งค่านะคะแล้วเราก็จะไปที่ Face ID และรหัสค่ะใส่รหัสเครื่องไปก่อนนะคะแล้วก็เราจะเข้ามาตรงนี้เราเลื่อนมาตรงนี้ค่ะกลางๆของเมนูนี้นิดนึงนะคะจะเจอกับเมนูที่ชื่อว่า ปกป้องอุปกรณ์ที่ถูกขโมยนะคะอันนี้คือนุ้นิ้เปิดใช้งานไว้แล้วนะคะถ้าเกิดว่านุ้นิ้เป็นโจรแล้วนุ้นิ้จะปิดใช้งานฟีเจอร์นี้นะคะกดตรงนี้ปิดใช้การปกป้องนะคะ,ะแต่ถ้าเป็น Face ID ของนุ้นิ้เองมันก็จะสามารถปิดได้ทันทีแต่ถ้าเป็นใบหน้าคนอื่นนะคะเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตไว้ให้นะคะเมื่อวานนุ้นิ้ลองเอาให้น้องคนอื่นะมาใช้ใบหน้าเพื่อสแกน Face ID มันก็จะให้สแกน2ครั้งแล้วมันก็จะปฏิเสธการปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ค่ะ ใครที่ใช้งาน iOS 17.3 Public Beta อยู่อย่าลืมไปเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้กันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ใช้งาน iOS 17.1 iOS 17.2ก็รอแป๊บนึงนะคะเร็วๆนี้ Apple อาจจะปล่อย iOS เวอร์ชันนี้ออกมาให้เราได้ใช้งานแล้วก็อย่าลืมไปเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้กันด้วยนะคะ นี่ก็เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ของ iOS 17.3นะคะซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่สำคัญมากๆสํสำหรับตัวเต็มของ iOS 17.3นะคะถ้าปล่อยมาเมื่อไหร่เดี๋ยวนุ่งนิ้งมาทำคลิปสรุปให้ว่ามีฟีเจอร์อะไรบ้างค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนดูด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMod Official ของเราด้วยนะคะใครใจดีนะคะฝากกดซปเปอร์แตงด้วยก็ได้นะคะสาหรับคลิปนี้นุองนิ้งขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ